บัณฑิตตั้งแต่เป็นนิสิตปีหนึ่งเข้ามาจนกระทั่งวันนี้เป็นบัณฑิตแล้วกำลังจะออกไปสู่โลกกว้างท่านนี้ก็จะมากล่าวแสดงความยินดีพร้อมกับให้โอวาทเช่นเดียวกันนั่นก็คือท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเรียนเชิญทุกท่านให้เกียรติต้อนรับดร.จงรักวัชรินทร์รัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเรียนท่านดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตบัณฑิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์และบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตจากวิทยาเขตศรีราชาในทุกคณะวิทยาเขตศรีราชานั้นเราจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนทางวิชาการสร้างคนสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับ Eastern Seaboard เมื่อ25ปีที่แล้วและปัจจุบันเราก็รองรับนโยบาย EEC ซึ่งทุกคนทราบดีเป็นวิทยาเขตที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อยากจะแสดงบทบาทในการช่วยกันขับเคลื่อนประเทศส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนยั่งยืนในรูปของเศรษฐกิจยั่งยืนในรูปของสังคมแข็งแรงไม่มีความเหลื่อมล้ำยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมน้ำต้องดีทะเลต้องใสอากาศต้องบริสุทธิ์ผู้คนจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีสิ่งแวดล้อมป่าไม้ต้องอยู่ได้อย่างกลมกลืนในขณะที่เศรษฐกิจก็ต้องมีการกระจายรายได้อย่างเหมาะสมซึ่งขณะนี้โครงการ EEC ทำไปได้ในระดับที่น่าพอใจโดยส่วนหนึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสำหรับที่บางเขนนั้นอุตสาหกรรมเกษตรเป็นสาขาระดับโลกก็ว่าได้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่อนข้างมากในเรื่องของ Food Securityในเรื่องการเป็นครัวของโลกเป็น B เป็น C เป็น G ของประเทศก็อาศัยอุตสาหกรรมเกษตรฟู้ดไซส์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เป็นอันดับต้นๆของโลกมีแรงกิ้งอยู่ในลำดับที่ค่อนข้างจะดีมากๆของโลกขอให้พวกเราภูมิใจว่าเรานี่แหละเป็นหนึ่งในประเทศที่แข็งแรงด้านเกษตรและอาหารดังนั้นที่เราจบในคณะนี้ก็ขอให้ภาคภูมิใจว่าเราจะต้องขับเคลื่อนประเทศได้ในอนาคตเป็นผู้นำประเทศในด้านนี้บริหารธุรกิจเป็นสาขาที่มีความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของประเทศเวลาสำรวจมาหลายๆสาขาของคณะบริหารธุรกิจโดดเด่นมากๆเป็นที่ต้องการท่านคือหนึ่งที่ถูกเลือกสรรเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคณะบริหารธุรกิจท่านคือคนที่มีคุณสมบัติพร้อมแล้วก็ได้เรียนรู้มา4ปีอย่างสมภาคภูมิการเป็นนิสิตของคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ชื่ออาจจะแปลกไปนิดแต่เป็นการรวมองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยผ่านการเรียนการสอนแบบใหม่ใช้ active based learning project based learning activity based learning เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ใหม่
เป็น tailor-made student ของมาเป็นบัณฑิตสั่งตัดรูปทรงความรู้ทักษะเป็นแบบไหนเรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำลังผลิตนิสิตผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เฉพาะตามความถนัดของนิสิตของบัณฑิตจึงเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาลัยบุญการศาสตร์วันนี้มีจำนวนนิสิตเข้ารับ 2,300 กว่าคนจากนิสิตทั้งสิ้นเกือบ 15,000 คนที่จบการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี2564ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเป็นความภาคภูมิใจอยากให้พวกเรารู้ว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งมีทั้งมีความมีชื่อเสียงมีทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาที่เข้มแข็งมีทั้งพละกำลังที่เกิดจากนิสิตเก่านิสิตปัจจุบันซึ่งมีเกือบ 80,000 คนมีนิสิตเก่าที่เป็นเครือข่าย 350,000 คนนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่พลังที่ยิ่งใหญ่จะสามารถพัฒนาประเทศไปอยู่ที่ไหนก็จะเห็นความภาคภูมิใจของบัณฑิตนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กระจายอยู่ทั้งในและต่างประเทศทำงานอยู่ในทุกจุดตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ป่าเขาพื้นที่ทะเลพื้นที่นาพื้นที่ตำบลหมู่บ้านจังหวัดกระทรวงบริษัทเอกชนตลอดจนผู้นำประเทศเป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ฝากไว้ประเด็นสุดท้ายก็คืออยากให้เรารู้จักความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงทั้งโลกกำลังมุ่งเป้าไปหลายๆเรื่องซึ่งเราจะต้องก้าวทันและก้าวนำหน้าถ้าอยากจะแข่งขันกับโลกอยู่ได้เคียงคู่กับโลกอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับโลกก็ต้องก้าวทันโลกในฐานะที่เราจะเป็นผู้นำทางวิชาการ SDGs เราก้าวทันขนาดไหนในฐานะเป็นนิสิตจะมีเรื่องใหม่ๆซึ่งไม่หยุดนิ่งเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมี17เป้าหมายเรามี SDG in action ว่าใหญ่ในส่วนตัวเองในส่วนครอบครัวในส่วนองค์กรในส่วนสังคมในส่วนประเทศถ้าเรามีบทบาทตรงไหนก็ต้องทำอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ไม่หยุดผมได้มีโอกาสคุยกับท่านปลัดกระทรวงซึ่งเป็นดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์มีเรื่องคาร์บอนนิวทรัลิตี้เขาไม่หยุดโลกไม่หยุดแล้วเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสำคัญที่อยากให้นิสิตทุกคนไปเกี่ยวข้องกับความรู้ที่ตัวเองมีในสาขาต่างๆการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวอย่างไรให้ไม่มีให้ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์บริหารธุรกิจมีธุรกิจอย่างไรที่ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์การเกษตรทำอย่างไรถึงจะอยู่คู่กับเรื่อง climate change การป่าไม้การประมงเกี่ยวข้องหมดเลยวิศวกรรมจะออกแบบอย่างไรให้มีเทคโนโลยีที่ลดการใช้พลังงานใช้พลังงานทดแทนลดการปลดปล่อยของเสียต่างๆเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่อง climate change เกี่ยวข้องกับ carbon neutrality ก็ยังฝากไว้สำหรับเรื่อง SDG และ carbon neutrality ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทันโลกแล้วก็ก้าวทันโลกในสภาวะที่เป็นโลกหนึ่งเดียวนะครับฝากท่านไว้สองเรื่องท้ายที่สุดก็ในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้บัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตมีความเจริญก้าวหน้ามีสุขภาพแข็งแรงเป็นพลังด้วยสมองอันแข็งแรงสร้างประเทศชาติสร้างครอบครัวและสร้างสังคมให้ยั่งยืนต่อไปขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดร.จงรักวัชรินทร์รัตน์นะคะได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีพร้อมกับให้โอวาทคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับบัณฑิตที่จะติดตัวไปนะคะก่อนที่จะไปประกอบอาชีพต่างๆนะคะอย่าง